สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับตรงไปตรงมาสำหรับวันอังคารที่27เดือนกันยายน2565กับผมจำนงชัยมงคลนะครับวันนี้เราหยิบประเด็นข่าวมาพูดมาคุยกันนะพอมาอ่านข่าวปรากฏว่าไปเจอข่าวอยู่ข่าวหนึ่งนะขึ้นพาดหัวข้อข่าวบอกว่างบปี66นะนี่รัฐพุ่งเข้าไปอีกกว่าล้านล้านบาทนะเนื่องจากว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี้จะมีการกู้เงินครับนะจะมีการกู้เงินเพิ่มอีก1ล้านล้านนะ1ล้านล้านเศษนะครับไม่ล้านล้านธรรมดา1ล้านล้านเศษก่อนที่จะจากไปคือยังไงก็แล้วแต่นะครับจากมี2ประการสำหรับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจากประการที่1ก็คือวันที่30กันยายน2565นะอันนี้ก็คือจะจากโดยการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับก็จะเป็นการจากไปก็คือหมดสภาพการเป็นนายยกรัฐมนตรีเนื่องจากว่าอยู่มาครบ8ปีแล้วอันนี้ก็เขาเรียกว่าจากแบบไม่อยากจากถ้าจากแบบศาลวินิจฉัยคือใจไม่อยากไปนะครับอยากจะอยู่ใจจะขาดแต่ด้วยคุณสมบัติไม่ครบถ้วนนะเมื่อครบ8ปีแล้วกฎหมายรัฐธรรมนูญบอกคุณต้องไปก็อาจจะต้องจากไปในวันที่30กันยายน2565วันนี้วันที่27แล้วนะครับ28 29 30รออีก3วันนะผู้ชมอ่ะ2วันเท่านั้นเองนะเพราะว่า30ก็ถึงวันที่ศาลจะต้องวินิจฉัยแล้วว่าประยุทธ์จันทร์โอชาจะไปหรือไม่อันนี้คือจากประการที่1ถ้าสมมุติว่าไม่ได้จากประการที่1คือศาลวินิจฉัยให้ประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่ต่อนะแม้จะครบ8ปีแล้วสำหรับประยุทธ์จันทร์โอชานั้นเป็นบุคคลพิเศษเป็นบุคคลพิเศษนะเนื่องจากว่าเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติถือว่าเป็นบุคคลพิเศษแล้วให้อยู่ต่อไปก็จะไปครบเทอมก็คือมีนาปีหน้าวันที่23 24มีนาปี2566คราวนี้ก็ต้องจากเหมือนกันครับนะต้องจากไปเพราะว่าอยู่ครบวาระแต่ยังไงก็แล้วแต่ผมเคยวิเคราะห์ในประเด็นการอยู่ครบหรือไม่ครบไปแล้วท่านผู้ชมอ่ะผมฟันธงว่ายังไงก็แล้วแต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นอยู่ไม่ครบเทอมแน่นอนนะจะมีการยุบสภาก่อนครบวาระอันนี้ก็พูดกันอยู่ประจำอยู่แล้วจะย้ำอีกสักครั้งก็ไม่เป็นไรนะคืออยู่ไม่ครบแน่นอนแล้วก็ไม่ครบวาระแต่ที่ไม่อยู่ไม่ครบวาระนี่ไม่ได้แปลว่าจะแหมเป็นคนดีนะครับไม่ใช่แปลโอ้โหนะครับอยู่ไม่ครบวาระเนื่องจากว่าประยุทธ์จันทร์โอชามีความรับผิดชอบสูงนะก็เลยอยู่ไม่ครบวาระรีบยุบสภาเปล่าไม่ใช่หรอกถ้าจะยุบสภานะการที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือแม้กระทั่งประวิตรจะรักษาการแล้วมายุบสภากันแล้วแต่การยุบสภานั้นไม่ได้เหตุเพราะสำนึกหรือว่ามองผลประโยชน์ของประชาชนหรอกครับแต่การที่จะยุบสภานั้นมองประโยชน์ทางการเมืองทำไมถึงบอกว่ามองประโยชน์ทางการเมืองเพราะว่าการยุบสภาถ้าครบยุบก่อนครบวาระนั่นเองนะยุบก่อนครบวาระนี่ก็เพื่ออะไรเพื่อที่จะใช้เงินซื้อตัวส.ส.ครับนะขายงูเห่าซื้องูเห่าซื้องูจงอางกันนะก็จะเป็นอย่างนั้นนะก็จะเป็นอย่างนั้นคือไม่ได้แปลว่าการยุบสภาก่อนครบวาระแม้นะครับเนื่องจากว่าประชาชนขับไล่นะก็เลยแบบว่ามันทนไม่ไหวก็เลยยุบสภาเปล่าหรอกครับแต่เนื่องจากว่าถ้ายุบสภาก่อนครบวาระผมเคยพูดไว้ก็คือว่าเรื่องการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองครับท่านผู้ชมฮะคือถ้าเป็นการครบวาระส.ส.ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยนะจะต้องสังกัดสมาชิกพรรคการเมืองนั้นๆไม่น้อยกว่า90วันถึงจะมีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งในคราวนั้นได้แต่ถ้ามีการยุบสภาก่อนก็หมายความว่าอยู่ไม่ครบวาระครับเมื่ออยู่ไม่ครบวาระ
สสที่จะไปลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนั้นๆได้30วันครับนะไม่น้อยกว่า30วัน30วันก็พอละก็สามารถไปสมัครสมาชิกพรรคการเมืองนั้นๆได้อยากจะย้ายไปไหนก็ไปได้เลยภายใน30วันนะครับขอให้30วันแล้วระยะเวลาในการกำหนดการเลือกตั้งเนี่ยมันอยู่45ถึง60กกต.ก็อาจจะไปกำหนดนู่นล่ะครับ60วันมีการเลือกตั้งเพื่ออะไรเพื่อให้มีโอกาสย้ายพรรคการเมืองนะให้สสไปย้ายพรรคการเมืองก็คือที่เราเรียกกันว่าซื้องูเห่ามั่งซื้อสสมั่งนะครับอะไรต่อไม่อะไรนี่แหละครับคือให้สามารถย้ายพรรคการเมืองเพื่ออะไรเพื่อให้สสครับส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เป็นสสอยู่แล้วแล้วคิดอยากจะย้ายพรรคการเมืองนะอาจจะย้ายจากซีกประชาธิปไตยไปอยู่ในซีกเผด็จการอันนี้ก็แล้วแต่ละนะครับก็จะสามารถย้ายตัวเองไปอยู่สังกัดพรรคนั้นๆได้ดังประสงค์ก็ผมจึงฟันธงบอกว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับประยุทธ์จะอยู่ครบวาระไม่มีทางอยู่แล้วยังไงก็ต้องยุบสภาก่อนครบวาระอย่างแน่นอนนะอันนี้คือเหตุผลว่าถ้าประยุทธ์จะลาอีกครั้งหนึ่งก็คือลาในการยุบสภาเพราะฉะนั้นปัญหาคือที่เราพูดวันนี้ก็คือว่าคุณไปกู้เงินใหม่คราวที่แล้วน่ะ 1.9 ล้านล้านนะครับถูกไหมฮะกอบเงินกู้คราวที่แล้ว 1.9 ล้านล้านคราวนี้น่ะนี่เขาออกมาแถลงแล้วตั้งแท่นงบประมาณปี66เนี่ยในช่วงปี66เนี่ยจะมีการกู้เพิ่มอีกประมาณ1 ล้านเศษเศษล้านล้านนะไม่ใช่ล้านธรรมดานะล้านล้าน1ล้านเศษเศษล้านล้านโอ้แล้วเพราะอะไรไหมกู้เสร็จภาระแน่นอนครับมันก็ไม่ได้ไปไหนหรอกก็มันตกแก่ประชาชนหนีไม่พ้นครับประชาชนต้องใช้หนี้แต่คุณเอาตังค์ไปใช้อะไรเนี่ยนี่คือปัญหาคือโดยปกติท่านผู้ชมอะคนเราเนี่ยถ้ามันใกล้จะมีการเลือกตั้งก็รู้อยู่แล้วนะครับวันนี้กกต.ประกาศไทม์ไลน์หรือประกาศอะไรระเบียบกกต.มาแล้วนะเพราะว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยนะครับเขาจะต้องมีการประกาศนะเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยนะล่วงหน้าอย่างน้อย180วันภายใน180วันเนี่ยต้องประกาศละนะว่าการประกาศแล้วเนี่ยนะครับส.ส.ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งนั้นเนี่ยคุณสามารถหาเสียงเรื่องอะไรยังไงได้บ้างแจกเงินได้ไหมเดี๋ยวอาจจะต้องมาคุยกันในรายละเอียดประเด็นนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากับหรือรัฐบาลนี้ก็แล้วกันรู้อยู่แล้วครับว่ายังไงเนี่ยครับตัวเองอยู่ไม่เกิน6เดือนแน่อยู่ไม่เกิน6เดือนแน่ครับน่าจะต้องไปอาจจะอยู่ถึงสิ้นปีนี้เท่านั้นเองก็ไม่แน่ครับเพราะเห็นบอกว่าหลังประชุมเอเปคที่ประวิตรเคยประกาศไว้ก็ประมาณปลายนี้ก็อาจจะมีการยุบสภาแล้วคุณไปกู้มาอีกทำไมคำถามคือคุณมากู้อีกทำไมทำไมไม่ปล่อยให้รัฐบาลหน้าเขามาคิดแล้วก็ตัดสินใจครับถูกไหมไปกู้เข้ามาภาระก็ตกกับประเทศแล้วสำคัญคือกู้เงินมาเนี่ยนะคุณเอามาทำอะไรบ้างที่ผ่านมา 1.9 ล้านล้านก็เกือบ2ล้านล้านนะครับกู้ออกมาเศรษฐกิจไม่ได้ฟื้นไม่ได้ดีขึ้นอะไรเลยและแย่มาจนถึงทุกวันนี้ภาระหนี้สินประชาชนเนี่ยหนี้ตนเองก็แย่อยู่แล้วนะครับต้องมารับหนี้สาธารณะเข้าไปอีกสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราคงจะต้องมาพูดกันว่าคุณกู้มาทำอะไรคุณกู้มาทำอะไรคุณกู้ในประยุทธ์ไม่ได้ใช้หนี้นะครับรัฐมนตรีรัฐบาลนี้ไม่ได้ใช้หนี้นะครับแต่คนที่ใช้หนี้คือประชาชนผมมาดูยอดนี่นะครับถ้าเขาจะกู้นี่นะอันนี้อาคมรัฐมนตรีการคลังบอกว่าคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัตินะเรื่องแผนหนี้สาธารณะปี66นะมีแผนการก่อหนี้ใหม่อนุมัติไปแล้วนะครับมีแผนก่อหนี้ใหม่คือ 1,052,785.47 ล้านล้านบาทครับก็คือ1ล้านล้านบาทเศษหนี้ใหม่เอามาทำอะไรบ้างอันนี้คือเขาแจงนะครับความจริงแล้วโอ้โหนะครับนะบอกว่าเนี่ยจะมากู้ต่อรถมาเรื่องการรถไฟแห่งประเทศไทยเรื่องรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกู้เสริมสภาพคล่องเงินคงคลังเงินคงคลังอะไรครับเห็นบอกว่าเงินเดือนทหารนะครับ
มีการของบกลางเอาไปจ่ายเงินเดือนนี่ออกมารับกันแล้วนะเงินเดือนทหารนี่นะครับเงินเดือนลูกจ้างทหารนี่แหละของกองทัพเนี่ยเห็นบอกว่ามีการเอางบกลางไปจ่ายนะมีการขอจากงบกลางนะครับทำไมไม่มีการประเมินทำไมทหารต้องมาของบกลางเอาไปจ่ายเลยล่ะครับพอข่าวเมื่อหลายวันก่อนเนี่ยผมก็อ่านอยู่นะครับแต่ว่าเงินไม่มีโอกาสได้คุยเรื่องนี้ทีนี้เอาไปนี่ก็ประมาณในส่วนก้อนนี้ก่อนนี่ตรงนี้เนี่ยเท่าไหร่เนี่ยนะฮะบอกว่าจะเอาไปเกี่ยวกับรถฟมรถไฟเนี่ย 233,000 กว่าล้านไม่ใช่ 200,000 กว่าบาทนะครับกว่าล้านครับนะเอาไปบริหารหนี้เดิมนะแผนการบริหารหนี้เดิมอีกประมาณนั่นแหละ 1,738 เหรอล้านโอ้แผนชำระหนี้วงเงินโอ้ไม่อยากอ่านเลยมึนหัวคือแผนที่เอามาใช้นี่นะผมดูแผนแล้วเนี่ยไม่รอดท่านผู้ชมฮะบอกได้เลยว่าแผนออกมาเนี่ยไม่รอดแล้วทำไมต้องมากู้ในช่วงนี้ช่วงที่จะมีการเลือกตั้งใหม่นี้ใช่ไหมหลังการเลือกตั้งจะเอาเงินเหล่านี้มาแฝงในการหาเสียงใช่หรือเปล่าอันนี้ก็ยังเป็นประเด็นปัญหาเรื่องของกกต.นะครับในซีกฝ่ายค้านเองเขาก็ออกมาพูดแล้วว่าวันนี้กกต.จะต้องประกาศระเบียบกฎเกณฑ์ให้ชัดเจนนะว่าหลังจากนี้ไปนะครับตั้งแต่วันที่24กันยาไปจนถึงวันเลือกตั้งนะเขาประกาศออกมาแล้วว่าส.ส.จะหาเสียงอะไรได้บ้างป้ายต้องเป็นขนาดไหนเพียงใดฝ่ายค้านเริ่มออกมาทักแล้วครับว่ามันจะเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบแม้กระทั่งนายชวนหลีกภัยเองอยู่ในซีกรัฐบาลนะครับก็ยังพูดถึงเลยนะว่ากกต.จะต้องประกาศระเบียบให้ชัดเจนมิฉะนั้นแล้วจะก่อให้เกิดได้เปรียบเสียเปรียบในทันทีรัฐบาลได้เปรียบอยู่แล้วครับเอาเงินภาษีอากรพี่น้องประชาชนเนี่ยนะเอามาใส่ถุงแจกน้ำท่วมมั่งนะเอามาใช้จ่ายเหมือนคล้ายกับว่าเป็นเงินรัฐบาลแต่เวลาไปทีไรก็จะเอาขึ้นชื่อส.ส.ด้วยนี่คุณหมอชลน่านออกมาทักนะทักไปที่กกต.จังหวัดกกต.กลางนะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะก็คงจะไปเรื่องน้ำท่วมนะครับแต่ขึ้นชื่อส.ส.พรรคพลังประชารัฐหลาเลยครับเอาส.ส.ไปแจกด้วยไปแจกของอะไรด้วยอย่างนี้ถือว่าผิดกฎหมายไปแล้วครับในมุมผมถือว่าผิดนะครับเป็นการแฝงคุณจะเอาตัวเองในฐานะเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีไปแจกแต่คุณจะเอาส.ส.ไปใส่ชื่อด้วยไม่ได้ครับถ้าเอาส.ส.ไปใส่ชื่อด้วยก็แสดงว่าคุณเอาส.ส.ไปเนี่ยไปแจกเหมือนกับของตนเองอันนี้คือผิดกฎหมายเลือกตั้งแน่นอนครับผิดกฎหมายเลือกตั้งแน่นอนแฝงกับแฝงเพราะรัฐบาลจะได้เปรียบวันนี้กกต.ต้องออกประกาศว่างานบวชงานศพงานอะไรทำไมอะไรทำบุญเนี่ยส.ส.สามารถบริจาคได้หรือไม่มอบให้หรือไม่ส.ส.ในซีกของฝ่ายค้านนะบอกตรงๆครับทำอะไรกลัวไปหมดแล้วครับเพราะว่าคนที่กดสวิตช์ผิดหรือถูกคือกกต.และกกต.มาจากไหนมาจากประยุทธ์จันทร์โอชานะครับไปชนเขาเชื่อมั่นลำบากอยู่แล้วครับนะประชาชนเขาเชื่อมั่นลำบากเชื่อไม่สนิทใจหรือไม่เชื่อเลยสำหรับกกต.เพราะฉะนั้นเสียงเรียกร้องที่บอกว่ากกต.จะต้องประกาศระเบียบออกมาให้ชัดเจนอันนี้คือเสียงในซีกของฝ่ายค้านรวมทั้งซีกรัฐบาลบางส่วนยังนายชวนหลีกภัยอย่างเงี้ยเพราะอะไรนายชวนนี่ถูกบุกภาคใต้เยอะนะครับอนุทินบอกว่าโอ้นะครับจะเอาอะไรนะปลายด้ามขวานเหรอกินให้เรียบเลยทีเดียวประชาธิปัตย์หนาวดิครับคราวหน้าในประชาธิปัตย์จะถึง50หรือเปล่าเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าได้ส.ส.ไปถึง50จะเลิกเล่นการเมืองสาธุ มีโอกาสได้เป็นแน่นอนครับนามีโอกาสได้เลิกเล่นการเมืองแน่นอนประชาธิปัตย์คราวหน้าไม่ถึง50หรอกครับต่อให้บุกกทบขนาดไหนเนี่ยบุกไปเถอะครับจะเอาใครมาก็บุกไปเถอะแต่คนเขาไม่เลือกทำไมเขาไม่เลือกเพราะคุณร่วมหัวจนท้ายกับการสืบทอดอำนาจร่วมหัวจนท้ายกับประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วบ้านเมืองวันนี้
รัฐบาลบริหารหลักๆใหญ่ๆคือ3พรรคการเมืองครับใหญ่ที่สุดคือ3พรรคการเมืองเอา4ก็ได้1พลังประชารัฐ2ภูมิใจไทย3ประชาธิปัตย์4คืออะไรชาติไทยพัฒนานะครับชาติไทยเดิมอ่ะนะพรรคชาติไทยมั้ง4พรรคใหญ่ๆเนี่ยเค้ามองเห็นหมดแหละว่าคนที่บริหารแผ่นดินณเวลานี้นะหลักๆ ก็คือนี่แหละครับ 3-4 พรรคใหญ่ๆพรรคเล็กๆไม่มีความหมายอะไรมากมายท่านประชาชนก็รู้ว่าคราวหน้านี่นะครับนะเขาจะเลือกใครเขาจะเลือกพรรคไหนและเขาเชื่อมั่นพรรคไหนเพื่อที่จะเอามาบริหารบ้านเมืองกระแสแลนสไลด์ที่จังหวัด101พรรคเพื่อไทยเนี่ยโอ้โหอันนี้น่าสนใจมากนะท่านผู้ชมครับผมพูดแล้วอ่ะกระแสแลนสไลด์พรรคเพื่อไทยที่จังหวัด101ในการเลือกตั้งนายกอบจ.เนี่ยคุณเสกสิทธิ์โอ้โหชนะแบบถล่มทลายจริงๆชนิดที่เรียกว่าเอาคะแนนผู้สมัคร3คนมารวมกันยังไม่เท่าคุณเสกสิทธิ์อันนี้คือกระแสแลนสไลด์ครับเริ่มตั้งแต่หลัก4ศิระเทียนจาคะส่งเมียลงนะวันก่อนพูดรายการอยู่พูดถึงศิระคือเรื่องคือส่งเมียลงในความหมายผมแต่ละคนเข้าใจคือศิระนั่นแหละครับก็แพ้ราบคาบที่หลักสี่แพ้พรรคเพื่อไทยจากนั้นไปที่จังหวัดลำปางจำได้ใช่ไหมครับแพ้พรรคเสรีรวมไทยอย่างไรในระนาดธรรมนัสทุ่มสุดตัวแพ้ชนิดเรียกว่าไม่มีปีมีขุยเกินกว่าครึ่งมาเจอกาฬสินธุ์ซีกพรรคเพื่อไทยชนะแสนกว่าคะแนนใช่ไหมกระแสแลนสไลด์มาเจอที่ร้อยเอ็ดคราวนี้หนักเข้าไปเลยครับยิ่งนานยิ่งหนักยิ่งนานเท่าใดเนี่ยประชาชนยิ่งเข้าใจเท่านั้นจะสั่งสอนพรรคการเมืองที่สืบทอดอำนาจหรือพรรคการเมืองที่อยู่ในซีกเผด็จการประชาชนจะสั่งสอนเองนะประชาชนจะสั่งสอนเองครับแล้ววันนี้รัฐบาลนี้อยู่แบบนี้มีแต่กู้กับกู้วันนี้มีแต่กู้กับขูดรีดภาษีรัฐบาลภูมิใจบอกโอ้โหนะครับในปีที่แล้วเราสามารถจัดเก็บภาษีได้นะในเดือนสิงหาเนี่ยครบเต็มตามเป้าคุณรู้ไหมครบเต็มตามเป้าของรัฐบาลเนี่ยนะแต่ประชาชนเนี่ยเลือดตาแทบกระเด็นนะครับหาเงินมาจ่ายให้ภาษีให้รัฐบาลเนี่ยพอเขาไม่จ่ายก็ปรับไปลูกกี่เท่าอย่างภาษีที่ดินและโรงเรือนแต่ตอนนี้ปรับ 20% เลยเดือน2เลย2เดือนเนี่ยปรับ 20% ไม่ใช่น้อยๆนะครับนะไม่ใช่น้อยค่าไฟวันนี้ขึ้นไปประมาณ 17-18% สูงมากครับรัฐบาลคิดได้อย่างเดียวคือกู้กับรีดถูกไหมฮะอันนี้ผมพูดถูกไหมเนี่ยท่านผู้ชมคิดว่าผมพูดถูกนะเอาพูดถูกบอกตอบมาเลยครับกู้กับรีดคือรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถ้าเห็นด้วยนะกฎหนึ่งมาเลยที่ว่ารัฐบาลนี้มีแต่กู้กับรีดภาษีถ้าเห็นด้วยกฎหนึ่งถ้าไม่เห็นด้วยก็กฎสองมาแสดงว่าเรามีความเห็นต่างกันเดี๋ยวท่านผู้ชมเห็นว่าเอ้ยคุณจำนงพูดถูกรัฐบาลนี้มีแต่กู้กับรีดภาษีก็กฎหนึ่งมาอันนี้คือมุมมองผมนะครับเขาได้จริงก็เห็นกันอยู่ชัดๆกู้มา 1.9 ล้านล้านวันนี้ประเทศฟื้นไปที่ไหนครับขยับไปตรงไหนได้บ้างมีแต่ถอยลงอีกรีดภาษีประชาชนเลือดตาแทบกระเด็นครับวันนี้กระเด็นจริงๆนะท่านผู้ชมครับไม่ใช่ว่าออกมาใส่ร้ายป้ายสีกันไม่ต้องใครละผมเองเนี่ยก็เหนื่อยแบบสุดๆท่านผู้ชมฮะออกมาพูดแบบยิ้มๆแต่ลึกๆใจลึกโอ้โหถ้ารัฐบาลนี้ไปได้เมื่อไหร่นะครับผมจะชัยโยแบบขอเลี้ยงฉลองสักวันเถอะวันที่30กันยาเนี่ยขอนัดหมายท่านผู้ชมเลี้ยงฉลองกันสักวันนะครับ30กันยาถ้าประยุทธ์ไปครับถ้าประยุทธ์ไปขอเลี้ยงสักวันนะครับวันที่30เนี่ยนะจะไม่มีตังค์จะเหน็ดเหนื่อยยังไงขอเลี้ยงสักวันนะครับถ้าประยุทธ์หลุดขอฉลองสักครั้งท่านผู้ชมอ่ะมันไม่ไหวจริงๆรัฐบาลนี้ผมมองมีแต่กู้กับรีดจริงๆอันนี้มากู้อีก 1ล้านล้านเอาฮะมันไม่ใช่ล้านบาทนะ1ล้านล้านท่านผู้ชมอ่ะแล้วดูโครงการที่กู้ออกมาเนี่ยภาระนี่ทั้งนั้นอาจจะมาอ้างบอกว่ามาเพื่อลงทุนระบบโน้นระบบนี้ไม่มีทางหรอกครับลงทุนคุณผมถามจริงรัฐบาลนี้เนี่ยนะครับเอาเงินมา100บาทเนี่ยทำจริงกี่บาทครับเอาไปทำจริงครบ100มั้ยเอาถามกันนี่แหละมีตกมีหล่นมีหายกันบ้างมั้ยหายไปเท่าไ
หายไป 30-40% หรือเปล่าทำไมต้องรีบกู้ทำไมต้องรีบสร้างภาระล่ะครับเหลือเวลาอีกไม่ถึง6เดือนทำไมต้องรีบครับเอาไปกู้ในรัฐบาลใหม่ก็ได้ให้เข้ามาดูหน่อยนึงนี่ท่านผู้ชมเขียนมาเยอะเลยนะครับผมถามท่านผู้ชมเพื่อจะได้จัดรายการไปร่วมๆกันเนี่ยท่านผู้ชมฮะบอกว่าเอ้าถ้ารัฐบาลนี้ผมในความเห็นของผมคือมีแต่กู้กับรีดภาษีถ้าใครเห็นด้วยกับผมกด1มาแต่ใครไม่เห็นด้วยท่านก็กด2มาไม่เป็นไรครับรายการเราประชาธิปไตยผมไม่ได้โกรธนะใครจะกด2ก็ไม่ได้โกรธแต่ถ้ามันมองกันตรงกันน่ะมันมีแต่กู้กับรีดก็กด1มานะครับก็แสดงว่าเห็นตรงกันอันนี้บอกว่าถ้าจะชัยโยดังๆมันต้องชัยโยเลี้ยงแบบโอ้โหท่านผู้ชมเอ้ยนะครับผมพูดตรงๆเลยนะวันที่30กันยาถ้าศาลดำเนินวินิจฉัยบอกว่าประยุทธ์จันทร์โอชาขาดคุณสมบัติครบ8ปีแล้วเนี่ยนะครับผมว่าคนไทยทั้งประเทศจะมีความสุขแบบมากๆนะมากๆมากๆจริงๆแค่นี้มันก็โอ้โหความรู้สึกไม่รู้จะเอาอะไรแล้วครับส่วนประวิตรเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะประวิตรก็คงอยู่ได้ไม่นานหรอกครับเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องยุบสภาอยู่ไม่ไหวหรอกกระโดดแต่เดิมก็หิ้วปีกแต่ทำนี่ทำเป็นแบบเอาใจบันดาลแรงเฉยๆมันจะดันดานได้ขนาดไหนล่ะครับสังขารก็รู้กันอยู่แต่ก่อนบอกไม่รู้คราวนี้รู้หมดเอาถูกไหมล่ะอันนี้แหละคือปัญหาของชาติบ้านเมืองที่เราจะต้องร่วมกันคิดต้องจบอ่ะมันไม่ไหวจริงๆวันนี้ต้องมากู้ในลักษณะแบบก่อนหนี้ใหม่นี่นะแล้วก็ภาระวันนี้นะภาระหนี้สาธารณะเนี่ยอัตราเทียบ GDP เขาแล้วเนี่ย60กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเพดานอยู่70ตอนนี้ไป60กว่าหนี้สาธารณะวันนี้อยู่ที่ประมาณ10ล้านล้านกว่าท่านผู้ชมครับแล้วเมื่อไหร่มันจะไหวเหรอแล้วไปกู้เพิ่มเรื่อยๆแล้วหลังจากกู้นี้นะกู้ในคราวนี้ท่านผู้ชมคิดดูฮะสมมุติว่าเมื่อกู้คราวนี้คราวหน้าประชาชนเลือกพรรคอื่นที่ไม่ใช่พรรคสืบทอดอำนาจอย่างเช่นเลือกพรรคเพื่อไทยเข้ามาบริหารประเทศเงินที่กู้มารัฐบาลนี้ก็หมดครับไอ้พวกนี้ไม่เอาไว้เหลือหรอกครับท่านผู้ชมจำได้ไหมเขาเลือกตั้งผู้ว่ากทมผู้ว่ากทมเนี่ยปรากฏว่าผู้ว่าคนเก่าออกทิ้งเงินให้ผู้ว่าคนใหม่ซะเลยนะเหลือไม่กี่ล้านบาทอะทั้งที่เหลืออีกตั้งหลายเดือนนะก็เหลือเงินไม่กี่ล้านบาทผู้ว่าชาติชาติมาบริหารเนี่ยเหลือเงินไม่เท่าไหร่ครับแต่ผมจำไม่ผิดละ40กว่าล้านแล้ววะ48ได้ไรเนี่ยคือรัฐบาลนี้ถ้ามันกู้นะครับมันไม่เหลือหรอกครับหมดภายในก่อนเลือกตั้งใหม่แน่นอนว่าไงจะกู้มาทำอะไรอ่ะปล่อยดิปล่อยให้รอรัฐบาลใหม่มาเขาจะได้มาดูดีว่ามันสมควรจะกู้หรือไม่สมมุติรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเข้ามามีโอกาสประชาชนเลือกเยอะแบบแลนสไลด์อย่างที่เห็นแบบที่กาฬสินธุ์แบบที่ไอ้ร้อยเอ็ดเนี่ยพรรคเพื่อไทยเข้ามาดูเขาจะว่าเอ้ยไม่จำเป็นต้องกู้ทั้งหนึ่งล้านล้านล่ะนะเพราะมันไม่มีความจำเป็นหรือว่ากู้มาแล้วมันรั่วหมดกู้มาแล้วมันไม่ก่อให้เกิดรายได้กู้มาแล้วมันสร้างภาระให้กับประชาชนเขาอาจจะเลือกที่จะไม่กู้หรือกู้น้อยกว่านี้คือคนมีสมองท่านผู้ชมคนมีหัวการค้าเนี่ยครับมันจะต่างกับทหารบริหารขออภัยนะครับเอาประยุทธ์ก็แล้วกันเดี๋ยวจะไปว่าทหารคนอื่นเอาประยุทธ์จันโอชาบริหารประยุทธ์เป็นทหารนะครับรู้แต่ลูกปืนนะแต่พอมาทำธุรกิจการค้าคุณไม่มีสมองในด้านนี้อยู่แล้วใครเชียร์ให้กู้คุณก็กู้ทั้งนั้นแหละครับนะแล้วกู้มาเนี่ยเอามาใช้อะไรก็ไม่รู้เรื่องหรอกครับเขาเสนอชงอะไรมาก็เป็นนายพลน่ะก็ร้อยเอกเสนอทั้งนั้นแหละครับเสนอใส่แฟ้มมาก็เซ็นชื่ออนุมัติทั้งนั้นแหละครับอันนี้คือหลักแบบทหารแต่ถ้าคนทำธุรกิจเนี่ยเขาจะมองนะครับคนที่มองบ้านเมืองในสายประชาธิปไตยเขาจะมองว่ามันกู้แล้วเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์อะไรกู้แล้วมันจะคืนแบบไหนนะครับมันจะเกิดอย่างไรบ้างเขาจะไม่คิดแบบประยุทธ์จันทร์โอชาคิดประยุทธ์นี่มองเหมือนโอ้ยกู้มาแล้วฉลาดนักกู้มา 1.9 ล้านล้านเป็นไงครับฉลาดหรือโง่ครับ
วันนี้เศรษฐกิจฟื้นไหมล่ะครับออกมาฟื้นเศรษฐกิจ SME ต้องไหน 500,000 ล้าน SME ที่ไหนได้รับบ้างครับเงินไปอยู่ที่ไหนหมดล่ะครับกู้มา 1.9 ล้านล้านเอาไปแจกเท่าไหร่แล้วแจกแล้วผลมันเป็นยังไงล่ะครับประชาชนอยู่ดีกินดีขึ้นไหมล่ะครับไม่มีหรอกครับเพราะว่าวิธีคิดนะครับวิธีคิดเนี่ยคนที่มาจากเผด็จการยังไงมันก็คิดไม่ได้ท่านผู้ชมอ่ะท่านประยุทธ์จันทร์โอชาควรจะชะลอการกู้ไว้ก่อนอันนี้อนุมัติไปแล้วนี่ครม.เห็นไหมครม.นี่นำโดยประวิตรนะครับประวิตรก็ทหารจะสมองอะไรมาทำการค้ากับมันไม่ได้ต่างอะไรกับประยุทธ์หรอกในเรื่องสมองในเชิงการค้าเนี่ยก็ไปทหารยศพลเอกเหมือนกันรุ่นพี่รุ่นน้องที่ผ่านมาก็ได้มาจากทหารทั้งนั้นไม่ได้ทำมาค้าขายอะไรนี่ครับถูกไหมทหารอะไรไม่รู้รวยจังเลยรวยจังเลยทหารเนี่ยแม่นะครับแล้วมันจะกู้มาแล้วมันจะไปก่อให้เกิดรายได้ตรงไหนอย่างไรกู้มาลงทุนเข้าใจฮะอันนี้เป็นข้ออ้างเอามาลงทุนแต่เงินเศษจากการลงทุนนี่นะครับมันเท่าไหร่ครับกี่เปอร์เซ็นต์กันครับผมไม่ทราบนะเขาก็ว่ากันทั้งนั้นแหละครับเท่าที่รู้ๆเนี่ยประมาณ30เขาว่าอย่างนั้นนะครับหายไปประมาณอย่างน้อยนะ 30% หายไปแน่นอนลงทุน100บาทก็หายไป30บาทครับ1ล้านล้านโอ้โหนะครับหายไปเท่าไหร่น่ะคูณดูสิครับถ้า1ล้านก็หายไป 300,000 น่ะ1ล้านล้านก็หายไปเท่าไหร่โอ้โหนะครับไม่อยากจะนับเลยเอารถ10ล้อขนแล้วครับเนี่ยถูกไหมฮะสิ่งเหล่านี้แหละครับวันนี้ท่านผู้ชมใช่ไหมที่อย่างอเมริกาเนี่ยดอกเบี้ยเนี่ยเขาขยับ 0.75% ดอกเบี้ยขึ้นนะครับค่าเงินบาทไทยตกถามว่าประวิตรประยุทธ์มีแผนรองรับเรื่องนี้ยังไงบ้างไม่มีทางหรอกครับตอบไม่ได้ครับเอาตามมีตามเกิดตามเวรตามกรรมไอ้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ไปดูรายชื่ออยู่ก้นถังขยะมาหาไป2เดือนกว่าจะได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมา มีแต่เขาแย่งกันเป็นแต่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอ้โหกว่าจะคุยออกมาได้ใช้เวลา2เดือนกับรัฐมนตรีคลังเนี่ยใช่ไหมอันนี้คือเรื่องจริงนี่ไปคุยมาจากไหนล่ะคนไปคนมาคนไปคนมานะครับแล้ววันนี้คุณจะบริหารการทางเงินอเมริกาขึ้นดอกไว้ 0.75 ประเทศไทยขึ้นไหวไหมไม่ไหวครับดอกเบี้ยณเวลานี้ประเทศไทยก็ไปไม่ไหวแล้วสำหรับประชาชนลำบากกับค่าไฟขึ้นเนี่ยโอ้โหตายท่านผู้ชมตายจริงๆตายอย่างเขียดแล้วคุณจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงเนี่ยคือปัญหาที่ผมต้องบอกว่ารีบเลือกตั้งเถอะกระบวนการคิดใหม่ๆวิธีคิดใหม่ๆนะครับเขาจะได้เอามาใช้แล้วคนที่ได้ประโยชน์คือประชาชนแต่ถ้าประยุทธ์ยังอยู่ประวิตรยังอยู่รัฐบาลนี้ยังอยู่วิธีคิดก็เดิมๆครับรัฐมนตรีพาณิชย์คิดอะไรได้เป็นบ้างครับหมูแพงบอกหารถพุ่มพวงรถพุ่มพวงทั้งประเทศมีกี่คันบอก50คันพระเถอยอันนั้นเขาเรียกว่าฉายภาพมันไม่ใช่แก้ปัญหาที่แท้จริงถูกไหมอันนี้คือปัญหาของประเทศจริงๆท่านผู้ชมวันนี้เลยแม่ผมอดเอามาพูดไม่ได้จริงๆอดที่จะออกมาพูดไม่ได้ครับแล้ววันนี้กกต.อย่าไปเอื้อประโยชน์อีกนะครับอย่าครับประกาศให้ชัดเจนไหนที่ตำแหน่งนายกจะทำได้ตำแหน่งรัฐมนตรีจะทำได้แล้วก็อันไหนคือเอาเงินภาษีอากรไปเสียภาษีแล้วไปเจอเสียเอาไปหาเสียงไปหาคะแนนไปประกาศเอาไปแจกเอาส.ส.ไปลงชื่ออะไรทำนองเนี้ยกกต.ต้องประกาศให้ชัดครับอย่าเอื้อประโยชน์ให้กับพรรคที่ร่วมรัฐบาลโดยเด็ดขาดนะครับอย่าไปเอื้อประโยชน์ให้กับประยุทธ์ให้กับประวิตรนะครับผมต้องบอกถามท่านผู้ชมเนี่ยตอบมาเยอะเลยนะบอกว่าถามว่าเอ้ารัฐบาลนี้ผมในมุมมองของผมผมบอกว่ามันมีแต่กู้กับรีดภาษีเนี่ยท่านผู้ชมคิดว่ามันจริงหรือไม่ถ้าจริงท่านก็กด1ไม่จริงท่านก็กด2กดกันอยู่ได้ตลอดนะครับอันนี้คือคำถามอะถือว่าเราได้คิดร่วมกันแต่จะคิดเหมือนกันหรือไม่ผมไม่ทราบแต่ผมคิดอย่างนี้จริงๆอย่างเงี้ยไปกู้เพิ่มอีก1ล้านล้านอย่างเงี้ยทั้งๆที่จะครบเทอมอยู่แล้ว
นะถ้าจะยุบสภาก็ใกล้จะยุบอยู่แล้วไปกู้เอามาแล้วให้มันหมดนะครับผมเลยตั้งหัวข้อว่ารัฐบาลประยุทธ์กู้เพิ่ม1ล้านล้านก่อนลาครับ ก่อนลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีลาโดยวิธีไหนไม่ทราบหรอกครับอย่างประยุทธ์ไม่มียื่นใบลาอยู่แล้วขนาดศาลนนท์จะไม่ได้ใช้ขนาดนี้ป่านนี้ยังไม่เห็นใบลาประยุทธ์เลยครับรอลุ้น30กันยานะครับวันเนี้ยนะประยุทธ์ก็เขาเรียกว่า4คูณ100อ่ะวิ่งอ่ะรอผลรอผลนะว่าโอ้นะครับยังไงต้องให้ตัวเองรอดเพื่อจะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกจนได้แต่ในขณะเดียวกันประชาชนน่ะบอกว่าเฮ้ยลุงตู่อย่ามาเลยประยุทธ์อย่ามาเลยครับยิ่งมายิ่งแย่ถ้าท่านกลับมาอีกทีตายแน่คราวนี้อันนี้คือเสียงจากประชาชนจริงๆนะครับถูกไหมฮะเออจริงๆเพราะมาคุณไม่ได้กู้กับรีดภาษีนะผมภูมิใจนักภูมิใจหนาโอ้เดือนสิงหาปีที่แล้วเราเก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยปะโทนะครับประชาชนเลือดตาแทบกระเด็นไม่ใช่เทียบกระเด็นกระเด็นเลยล่ะครับไม่มีอันจะกินแต่ต้องมาเสียภาษีต้องเป็นหนี้เป็นสินลูกน้องไม่มีเงินจ่ายแต่ต้องรีบเอาไปจ่ายภาษีก่อนเพราะอะไรเพราะไม่จ่ายก็ปรับแพงภาษีโรงเรือนและที่ดินท่านผู้ชมฮะปรับที 20% อย่างต่ำนะครับมีเงินเพิ่มอีก 1.5 เงินเดือนลูกน้องไม่มีจ่ายหรอกครับแต่ต้องรีบเอาเงินไปให้รัฐบาลก่อนไปให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนี่คือการขูดรีดกดเนื้อจากคนที่มันลำบากในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้เมื่อเช้าดูข่าวนะครับข่าวที่มีกระแสบอกว่ารัฐบาลนี้จะเพิ่มแวตจาก7เป็น 10% เฉพาะสินค้าฟุ่มเฟือยโอ้โหไปบอกว่าต่างประเทศบางประเทศเขาทำกันตายแน่ครับต่อให้สินฟ้าฟุ่มเฟือยหรือไม่ฟุ่มเฟือยแล้ววันนี้คุณขึ้นแวตก็ไม่มีสิทธิ์ขึ้นมันจะตาย 7% ก็จะตายอยู่แล้วคุณจะไปขึ้นภาษาอะไรคุณทำเศรษฐกิจให้มันดีซะก่อนนะครับแต่ว่ามันก็เป็นไปไม่ได้หรอกครับถ้าเป็นรัฐบาลนี้มันก็เป็นได้แค่ความฝันของประชาชนแต่ความเป็นจริง8ปีมันครบมาแล้ว8ปีทำมาแล้ว8ปีแบบอำนาจเต็มมาแล้วแต่มันยังไม่สามารถได้ทำได้อย่างเดียวคือวันนี้คือหนี้เพิ่มครับหนี้เพิ่มล่าสุดเมื่อเช้าดูข่าวตอนนี้มีคนลงทะเบียนนะบัตรคนจนเนี่ยคือเป็นคนจนเนี่ยประมาณ18ล้านเศษรัฐบาลนี้ภูมิใจเพราะคนจนเยอะครับสมัยคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยเขาจะเสียใจที่สุดคือคนจนเยอะเขาต้องพยายามให้คนจนเนี่ยหายจากแผ่นดินผมจำได้นายสมคิดจาตุรีพิทักษ์ตอนอยู่กับประยุทธ์จันทร์โอชาตอนนี้ไปตั้งพรรคใหม่มั้งที่บอกว่าคสช.มาแล้วคนจนจะหายหรือจะหมดไปจากประเทศสุดท้ายก็หมดจริงๆครับตายคือหมดคือตายแต่วันนี้ในข้อที่จริงคือคนจนเพิ่มขึ้นจากเดิมสมัยคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรถ้าจำไม่ผิดประมาณ8ล้านวันนี้ขึ้นเป็น18ล้านประยุทธ์จันทร์โอชารัฐบาลนี้ภูมิใจว่าคนจนเพิ่มขึ้นครับภูมิใจนักภูมิใจหนาว่ามีคนจนเพิ่มขึ้นใครทำให้จนครับก็พวกคุณทั้งนั้นแหละถูกไหมฮะอันหรือผมพูดผิดคุณทั้งนั้นแหละครับการบริหารบ้านเมืองที่ไร้ประสิทธิภาพการบริหารบ้านเมืองที่ขาดประสิทธิภาพการบริหารบ้านเมืองที่ขาดผู้นำที่ขาดวิสัยทัศน์ขาดวิธีคิดขาดกระบวนการคิดนะครับการบริหารมันก็ไม่ประสบผลสำเร็จครับไม่มีทางมันเป็นไปไม่ได้จากนี้จะอยู่ต่อไปอีกหรือไม่เนี่ยมันก็เหนื่อยละนี่ผมขำนะท่านผู้ชมฮะผมขำมี TikTok เนี่ยเขาส่งมาให้ผมนะผมก็ฟังจนจบมี TikTok บอกว่าคุณประยุทธ์นะถ้าคุณจะถามว่าผมอะไรนะรวยไหมถ้าคุณจะถามว่าผมรวยไหมผมเขาบอกว่าผมนี่นะครับมีพอกินไปจนถึงวันตายโอ้ฟังแล้วดูดีนะนะเขาบอกว่าผมนี่มีพอกินไปจนถึงวันตายแต่เขามีข้อแม้บอกว่าแต่ต้องตายพรุ่งนี้นะพูดแล้วก็ขำคือหมายความว่าผมนี่มีกินจนถึงวันตายแต่ต้องตายพรุ่งนี้นะถ้าเลยจากวันพรุ่งนี้ไปผมไม่มีจะกินครับเขาสะท้อนให้ถึงขนาดนี้คุณยังไม่อายประชาชนก็สะท้อนนี่นะอันนี้คือการประชดผมมี
ผมมีกินจนกว่าจะถึงวันตายแต่ว่าต้องตายพรุ่งนี้นะครับคือมีกินแค่วันพรุ่งนี้ถ้าหลังจากวันพรุ่งนี้ไปผมตายแน่เพราะผมไม่มีจะกินเขาเอามาล้อเอามาแซวเอาความจริงมาล้อเอาความจริงมาแซวแต่รัฐบาลนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือประวิตรก็แล้วแต่คุณได้คิดถึงสิ่งเหล่านี้ของประชาชนบ้างหรือไม่วันๆคิดได้เอาทำไงหาเงินที่ไหนไม่มีก็กู้เก็บภาษีไม่ได้ก็รีดเขาไม่มีจ่ายก็เรียกค่าปรับแพงๆเขาจะไปดิ้นไปรนมาไปกู้หนี้ยืมสินมาร้อยละเท่าไหร่อย่าไปสนใจมันขอเอาเงินมาจ่ายภาษีให้รัฐก็แล้วกันเขาจะมีกินไม่มีกินมีเงินเดินจ่ายลูกน้องหรือไม่อย่าไปสนใจมันขอเงินมาจ่ายภาษีก็แล้วกันถ้ามันไม่จ่ายเราก็ปรับมันแพงๆอันนี้คือความคิดที่เป็นสมองเผด็จการสมองเผด็จการมันจะคิดได้แค่นี้แหละครับคือการบังคับนี่ผมดูข่าวท่านผู้ชมนะเห็นมีคำขู่ว่าเนี่ยหลังจากวันที่1ตุลาเป็นต้นไปเขาจะยกเลิกพรก.ฉุกเฉินนะที่อ้างโควิดมาทั้ง2ปีกว่าเนี่ยประกาศพรก.ฉุกเฉินมา2ปีกว่าต่ออายุประมาณ23 24ครั้งเนี่ยนะวันที่1ตุลานี้เขาจะยกเลิกพรก.ฉุกเฉินไม่แน่นะครับอันนี้หมายความว่าณเวลานี้เขาประกาศอย่างนั้นแต่ประยุทธ์มาไม่แน่อาจจะประกาศต่อก็ได้นะถ้าประยุทธ์กลับมานะครับแต่ณเวลานี้เขาบอกว่าถ้าใครไปลงถนนอันนี้อดีตไม่ใช่อดีตรัฐมนตรีนะครับในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยไม่อยากเอ่ยชื่อผมเอ่ยแล้วเสียดายน้ำลายบอกว่าอะไรรู้ไหมถ้าคุณไปลงชุมนุมเนี่ยอาจจะไม่มีการเลือกตั้งโหถ้าคุณไปชุมนุมเนี่ยอาจจะไม่มีการเลือกตั้งครับครูครับครูอันนี้รัฐมนตรีในรัฐบาลนี้นะครับชื่อนายอะไรน่ะไปหาชื่อหน่อยออกมาครูว่าถ้ามีการชุมนุมจะไม่มีการเลือกตั้งก็คืออะไรปฏิวัติยึดอำนาจไอ้สมองไอ้พวกรัฐมนตรีประเภทอย่างนี้เนี่ยมันถึงไม่ไปไหนไงท่านผู้ชมฮะความคิดมันฝังอยู่แล้วว่าถ้าไม่ทำตามฉันไปแสดงความเห็นต่างไปชุมนุมนะถ้าหยุดฝ่ายตรงข้ามเขาก็ใช้วิธีการยึดอำนาจไม่ยากอะไรขู่ประชาชนครับไปดูรัฐตีอยู่พรรคไหนครับออกมาขู่ประชาชนจนคุณหมอชลน่านเนี่ยบอกว่าเฮ้ยยุคปัจจุบันเนี่ยคุณจะไปทำอย่างนั้นไม่ได้อย่าไปขู่อย่าไปสักแต่ขู่ไม่ได้คุณมาขู่อย่างนี้เนี่ยเป็นรัฐตีได้ไงหมอชลน่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยท่านก็ออกมาพูดแต่สำคัญก็คือว่าคนพูดคิดได้ยังไงและพูดได้ยังไงท่านผู้ชมเขียนไปแล้วว่าชื่อชัยวุฒิ ผมพยายามจะไม่เอ่ยชื่อเลยนะครับเปลืองน้ำลายท่านผู้ชมนะเสียดายน้ำลายครับไอ้รัฐมนตรีออกมาประกาศหรือออกมาพูดในลักษณะอย่างนี้คุณจะเป็นรัฐมนตรีในสมัยประชาธิปไตยได้ยังไงครับถูกไหมเขาจะชุมนุมเขาก็ต้องมีเหตุผลคนชุมนุมไม่ได้แปลว่าไร้เหตุผลนะครับลูกๆหลานๆหรือแม้กระทั่งพวกเราเองหรือใครก็แล้วแต่การจะชุมนุมมันไม่ใช่ของล้อเล่นนะครับมันเหนื่อยไม่มีอะไรจริงๆเขาไม่อยากชุมนุมหรอกแต่ชุมนุมมันเพราะไม่ไหวจริงๆบ้านเมืองมันจะย่ำมันจะแย่เขาจึงเรียกร้องให้รัฐบาลนี่ลาออกหรือยุบสภาเพื่ออะไรเพื่อหวังว่าครม.ชุดใหม่มาบริหารบ้านเมืองเนี่ยครับมันจะดีขึ้นกว่าเดิมเขาสามารถแก้ปัญหาได้เขามีวิธีคิดในการแก้ปัญหาอย่างที่ผมยกหัวข้อเรื่องในวันนี้อยู่ดีๆรัฐบาลบอกจะกู้อีก1ล้านล้านในงบปีเนี่ยตอนเนี้ยเริ่มมี66เนี่ยทั้งที่จะยุบสภาอยู่แล้วหรือจะครบวาระอยู่แล้วแต่ก็ยังฝืนที่จะกู้มาเพื่ออะไรยังไม่ทันยุบสภาเงินหมดแน่ครับใช้คล่องสนุกสนานแน่1ล้านล้านไม่ใช่น้อยนะครับหมดไป1จุดกู้มาครั้งแรกก็ 1.9 ล้านล้านก็ไปแล้วคราวนี้จะเอาอีก1ล้านล้าน
ต่อบอกว่ามาลงทุนลงนู่นลงทุนนี่คนทำการค้าไม่เป็นเอามาลงทุนอะไรก็เจ๊งครับผมจะบอกให้คนทำการค้าไม่เป็นเอามาลงทุนอะไรก็เจ๊งอันนี้เรื่องจริงก็มันทำไม่เป็นสมองมันคือทหารคุณจะไปลงทุนอะไรได้ถามจริงคุณไปลงทุนในรัฐวิสาหกิจถามว่าจริงๆตอนนี้ประธานบอร์ดในรัฐวิสาหกิจเป็นทหารกี่คนประธานบอร์ดเป็นทหารกี่คนแล้วบอร์ดที่เป็นทหารมีอีกกี่คนนอกจากทหารแล้วมีข้าราชการที่เป็นบอร์ดเป็นประธานบอร์ดอยู่อีกกี่คนเออแล้วคุณจะเอามาลงทุนอย่างนั้นเหรอครับลงเท่าไหร่ก็เจ๊งเท่านั้นครับแต่เจ๊งพวกคุณไม่ได้จ่ายนะครับแต่ประชาชนจ่ายถูกไหมพวกเรานี่แหละจ่ายท่านผู้ชมพวกนั้นเนี่ยนะผมจะบอกให้หลบได้หลบหลีกได้หลีกกับภาษีพวกเราหลีกไม่พ้นนะแวดเปอร์เซ็นต์นี่ท่านผู้ชมบางคนไม่ได้เสียภาษีอย่าคิดว่าไม่จ่ายนะครับท่านกินทุกชนิดเนี่ยเจอ 7% หมดแล้วครับเพราะภาษีมันบวกอยู่แล้วคนจนขนาดไหนก็จ่ายภาษีครับแต่คนรวยเนี่ยนะจ่ายแต่มีเทคนิคการคืนภาษีครับมีเทคนิคในการคืนภาษีคนจนไม่มีเทคนิคใดๆครับจ่ายคือจ่ายครับหมดคือหมดไม่มีถูกไหมเออนี่คือเรื่องจริงมันจึงต้องสะท้อนนะท่านผู้ชมครับนวรัฐบาลนี้เนี่ยนะมันมีแต่กู้กับรีดภาษีจริงๆผมยังไม่เห็นอะไรที่เป็นผลงานของรัฐบาลนี้ที่จะทำให้ประชาชนลืมตาอ้าปากได้เลยนะนี่พูดกระแดบตรงๆนะครับนะไม่ได้หาเสียงให้พรรคไหนหรอกครับแต่มันเห็นอย่างนี้จริงๆนี่ท่านผู้ชมกดมาเนี่ยนะผมบอกว่ารัฐบาลนี้นะครับถนัดแต่กู้กับรีดภาษีใครเห็นด้วยกับผมกด1มาท่านผู้ชมก็กด1มาทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยนะถ้าใครไม่เห็นด้วยกับผมก็กด2มาปรากฏหา2ไม่เจอเลยหา2ไม่เจอเลยมีแต่1ทั้งหมดทั้งปวงคือแสดงว่าเราเห็นตรงกันท่านผู้ชมฮะนะคุณรัศงบว่าสมองมันมีแต่ขี้เลื่อยนะเออแต่การค้าแหละถ้าการค้าเป็นแตกโกงทำไงนี่แหละคือปัญหาครับคือกู้มาเพื่ออะไรท่านผู้ชมอ่ะกู้มาเพื่ออะไรและสำคัญคือมันจะครบอยู่แล้วมันจะหมดอยู่แล้วอันนี้กกต.เขาประกาศแล้วภายใน180วันนะถ้าเป็นสมัยก่อนถ้าประกาศลิสต์พระราชกฤษฎีกาในการกำหนดวันเลือกตั้งอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาห้ามรัฐบาลเลยครับห้ามรัฐบาลมีการโยกย้ายห้ามรัฐบาลมีการลดแลกแจกแถมห้ามแจกโน่นห้ามแจกนี่เขาห้ามเลยครับเพราะว่าอะไรคุณไปแฝงเอาเงินภาษีประชาชนนี่แหละครับไปแฝงในการหาคะแนนหาเสียงเอาไปแฝงเขาจึงห้ามครับแต่วันนี้อยู่วันดีคืนนี้จะกู้เพิ่มอีก1ล้านล้านเศษเออเอาสิเอาเข้าไปเอาเข้าไปรอก่อนได้ไหมประวิตรรอก่อนได้ไหมประยุทธ์นะต่อให้อนุมัติแล้วก็ชะลอก่อนนะชะลอก่อนนะอย่าเพิ่งกู้ครับศึกษาให้ดีให้ท่องแท้นี่กู้คือนี่นะครับกู้มาแล้วมันตกมันหล่นไปทุจริตคอร์รัปชันกันกู้มา1ล้านล้านหายไป3ล้านล้านมันหายไปไหนล่ะครับหายไปใต้ดินตรงไหนใครไปฝังไว้ที่ไหนบ้างหรือเปล่าแต่ว่ามีไหมมี 100% มี 100% ครับแต่ไปอยู่ที่ใครเรื่องหนึ่งผมไม่รู้ไม่รู้จริงๆแต่มีไหมมีแน่นอนครับไม่มีเต็มเม็ดเต็มหน่วยฮะนะงั้นคดีจะค้างอยู่ปปช.เท่าไหร่ 300,000 กว่าล้านเหรอถูกไหมล่ะเออที่มีการกล่าวหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเดี๋ยวนี้มากขึ้นกว่าเก่าหรือเปล่าไม่ทราบนี่ข้อมูลของปีที่แล้วแล้วครับวันนี้ขออนุญาตจะว่าบ่นก็บ่นแต่ว่าบ่นภายใต้ข้อเท็จจริงครับที่มันเกิดขึ้นจริงนะคำบ่นของผมคือการสะท้อนไปยังท่านผู้ชมว่าท่านคิดหรือเห็นด้วยสิ่งที่ผมพูดหรือไม่เราก็นำเสนอแก่กันแต่วันนี้ถ้าดูแล้วกดหนึ่งมาทั้งหมดเลยนะครับพี่น้องที่ติดตามทาง YouTubeติดตามทางFacebook หรือติดตามทางช่องทางใดก็แล้วแต่ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ครับนี่คุณอะไรวันบอกว่ากู้มาหาเสียงครับ ทุกคนมีสิทธิ์คิดได้หมดนะครับนะ
แต่ว่าภาระนี่ตกกับประชาชนต่อให้จะอ้างมาเรื่องรถไฟมาเรื่องพลังงานสาธารณูปโภคอะไรก็แล้วแต่ประโทนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลใหม่ที่เขามีวิสัยทัศน์นะครับฉลาดในการทำธุรกิจฉลาดในการคิดนะเขาก็อาจจะไม่จำเป็นต้องกู้และถ้ากู้แล้วหมดรัฐบาลใหม่มาก็ต้องกู้อีกเพราะเงินมันหมดท่านผู้ชมครับคิดดูแล้วกันพอคุณกู้เรามาใช้หมดพอรัฐบาลใหม่มาเอาเงินหมดแล้วเหมือนเอกกทมอ่ะว่าคนเก่าเหลือเงินอยู่ไม่กี่สิบล้านอ่ะตั้งแต่48หรือ78ผมจำไม่ได้แล้วครับยอดเนี่ยไม่ถึง100ล้านอ่ะก็เหมือนกันนี่รัฐบาลนี้กู้เราไปใช้หมดพอรัฐบาลใหม่เกิดเป็นรัฐบาลที่ไม่ใช่ประยุทธ์รัฐบาลใหม่เข้ามาเอ้าเงินที่กู้ไปเนี่ยหมดพวกหายหมดแล้วครับทำไงเขาก็ไม่มีตังค์เขาก็ต้องกู้ใหม่แล้วภาระก็ไปตกแก่พี่น้องประชาชนอันนี้สำคัญนะครับไม่ใช่เรื่องล้อเล่นครับครับคงแค่นี้พอเนาะขอบคุณนะครับที่ติดตามรายการนะขอบคุณที่แสดงความคิดเห็นใครเห็นด้วยกับผมก็กด1มาถ้าใครไม่เห็นด้วยก็กด2มาทุกเรื่องที่พูดนะครับ ทุกเรื่องที่พูดเห็นด้วยก็กด1ไม่เห็นด้วยก็กด2ไม่มีปัญหาครับไม่โกรธกันครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่แสดงความคิดเห็นจากนี้ไปก็เชื่อว่าจะมีความเห็นอีกเยอะแยะมากมายนะครับผ่านรายการตรงไปตรงมานะครับทางช่องตรงไปตรงมาทีวีผมจำนงชมกันครับขออนุญาตท่านชมเพียงแค่นี้นะครับเบาๆเบาๆครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ